สวัสดีค่ะคอนนิจิวะมาพบกับรายการเก็ตนิฮงโกแล้วก็มิมกันอีกแล้วนะคะไม่เจอกันสนานเลยนะคะเอ๊ะแล้วไม่ทราบว่าเป็นใครคะเนี่ยอย่างนี้นี่เองเราป้าหงสนใจเรียนภาษาญี่ปุ่นกับมิมไหมคะป้าหงก็อยากเรียนนะเพราะตอนนี้นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นมาเที่ยวกับใต้เยอะมากเลยค่ะก็พูดถึงพ่อแม่นะคะวันนี้พอดีเลยเราก็จะมาเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับคนในครอบครัวกันดีไหมคะดีค่ะค่ะเอาอย่างนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะเรามาเริ่มกันที่พ่อกับแม่ก่อนนะคะคำว่าพ่อนะคะเรียกว่าโอโต้ซังโอโต้ซังแม่โอก้าซังโอก้าซังแล้วก็พี่ชายนะคะโอนี่ซังโอนี่ซังพี่สาวโอเน่ซังโอเน่ซังต่อไปนะคะก็เป็นน้องชายกับน้องสาวนะคะน้องชายโอโต้โตซังโอโต้โตโตซังโอโต้โตซังโอโต้โตซังใช่ค่ะแล้วก็น้องสาวนะคะก็เป็นอิโมโตซังอิโมโตซังค่ะอิโมโตซังน้องสาวนะคะแต่ว่าที่ให้คำศัพท์มาทั้งหมดนี้นะคะจะเป็นแบบสุภาพนะคะบางทีคนญี่ปุ่นเขาก็จะเรียกญาติพี่น้องหรือว่าคนในครอบครัวของคนอื่นในรูปของคำที่มันสุภาพนะคะส่วนที่ใครจะอยากเรียกเป็นของตัวเองนะคะครอบครัวตัวเองมันก็ความสุภาพจะลดมาหน่อยความสนิทก็อาจจะมากขึ้นนะคะก็จะเรียกได้นานนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นคุณพ่อนะคะพ่อตัวเองเราก็จะเรียกพ่อใช่ไหมคะเรียกว่าจิ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 ค่ะแล้วก็แม่เรียกว่าฮะฮะพี่ชายเรียกว่าอานิพี่สาวอาเนะแล้วก็น้องชายนะคะโอโตโตโอโตโตแล้วก็น้องสาวอิโมโตค่ะอิโมโตใช่ค่ะก็อย่าลืมไปฝึกกันนะคะสำหรับคำศัพท์ในครอบครัวหวังว่าคงจะไม่ยากเกินไปนะคะสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวลากันไปก่อนแล้วคราวหน้าเดี๋ยวจะมาดูกันค่ะว่าลุงป้านะอาปู่ย่าตายายเรียกว่ายังไงกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ใช่ไอ้ไอ้อีอีนะคะอันนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นไม่ใช่ภาษาไทยนะคะปะหงป้าจะพยายามค่ะน้องสาวนะคะอิโมโตะเมื่อกี้ถึงไหนนะเมื่อกี้ถึงไหนนะพี่ชายพี่สาว